สวัสดีครับความเคลื่อนไหวล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของสาวฟ้าสายก็ได้แคปภาพคอมเมนต์หนึ่งที่อ้างว่าเป็นวงในออกมาแฉพฤติกรรมแย่ๆของนางงามรายหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าแทนว่านางงามลวงโลกบอกเลยว่าเธอนั้นตื่นสายไม่ดูแลตัวเองไม่คุมน้ำหนักเลี่ยงเซ็นสัญญากองจนเกือบจะไปกว้างประกวดในเวทีระดับโลกทำเอาผู้ใหญ่ต้องวิ่งวุ่นทำเอกสารรับรองเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ผู้จัดการของสาวฟ้าใสก็ถึงกับของขึ้นนามโพสต์ดังกล่าวมารีโพสต์อีกครั้งแล้วระบุด้วยว่าทำไมว่าร้ายน้องได้ขนาดนี้สงสัยจะได้ขึ้นศาลสมใจตามที่โพสต์มาแน่นอนครับเจอกันครับแฮชแท็กพูดจริงทำจริงไม่ต้องหารซึ่งต่อมาฟ้าใสก็ได้รีโพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าที่ผ่านมาเวลามีข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงแฟนคลับคอยปกป้องฟ้าใสมาโดยตลอดขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะวันนี้ฟ้าใสขอลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองบ้างทุกคนจะได้ทราบความจริงค่ะดังนั้นข้อความใดๆที่โพสต์ออกมาแล้วไม่เป็นความจริงซึ่งก็เลยทำให้ฟ้าใสได้รับความเสียหายฟ้าใสจำต้องรักษาสิทธิ์และดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวหาหรือว่าโพสต์ข้อความที่ไม่เป็นความจริงนั้นตามกฎหมายต่อไปนะคะ